อาการแม่กลัวส้มจุกจะเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องก็คือเป็นความน่ารักของแม่กับลูกครับด้วยความที่ลูกเขาเนี่ยซนชนิดที่ว่าไม่ยอมให้พักกันเลยทีเดียววันนี้ก็เช่นกันครับแรกๆเนี่ยทั้งคู่ดูสะอาดเอี่ยมอ่องผิวสีสวยสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยสวยงามมากๆครับสวัสดีค่ะพี่แอดส้มจุกยังงานตัวค่ะแม่เนี่ยเขาสวยอยู่ตลอดเวลาครับส้มจุกก็สวยอยู่นะคะพี่แอดเรามาดูลูกกันดีกว่าครับด้วยความที่เป็นช้างที่ไม่เคยหยุดนิ่งจะบอกว่าเป็นลิงก็ได้ครับไม่หยุดเลยสักประเดี๋ยวนึงจนแม่เนี่ยต้องปรามกันแบบเบาๆเดินไปเดินมาวนไปวนมาแล้วเขาก็ไปทำแบบนี้ครับไปหาอะไรทำดีกว่าแม่ไม่ว่างโมเดลกิ้งอยู่นั่นแหละไม่สนใจส้มจุกเลยกลับมาอีกทีสภาพก็เป็นแบบนี้แล้วดูปฏิกิริยาของแม่แสนดีสิครับถึงกับถอยหลังกรูดแล้วดูหน้าเด็กครับอ้วนโอ้ยมากๆครับไม่เข้าใจเลยคุณแม่จะโกรธส้มจุกทำไมเนี่ยส้มจุกน่ารักจะตายเนอะพี่แอดเนอะใช่ค่ะน่ารักมากย่าแม่กลัวหนูทำไมอะคะพี่แอดน่ารักมากไปค่ะแบบนี้ก็แสดงว่าต้องย้างให้หมดเลยใช่ไหมอะคะพี่แอดแม่ถึงจะไม่กลัวส้มจุกใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆของแม่กับลูกในแต่ละวันครับเป็นความสุขของเขาที่เราทุกคนเนี่ยสัมผัสกันได้แบบง่ายๆครับขอบคุณครับที่ดูแลน้องขอบคุณครับที่ดูแลน้องมีนากับแม่แสนดีอย่างดีมากๆครับ